ักรราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยได้จัดนิทรรศการสะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทยซาอุณมูลนิธิเพื่อส่วนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยมีพระท่านอิชอมยูไตลีอุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานในโอกาสนี้คุณสามารถมาลูลีมประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้โดยนิทรรศการที่จัดขึ้นในครั้งนี้นั้นจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในด้านต่างๆที่ช่วยเหลือรับใช้ศาสนาอิสลามและประชาชาติมุสลิมทั่วโลกโดยมีการจัดแสดงพรีเซนเตชันเกี่ยวกับผลงานในด้านต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในโอกาสถัดไปคงได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยและมีกิจกรรมร่วมกันกับศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยทุกท่านสามารถเข้ารับชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคม2565ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาอย่าลืมนะคะที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ